ซอมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับก็กลับมาพบกับข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับวันนี้อยากจะให้ข้อคิดว่าเมื่อเราจะขึ้นทางด่วนนะครับเพื่อที่จะไปถึงที่หมายได้เร็วกว่าแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่าเพราะบางครั้งเราต้องเข้าไปประชุมแล้วก็นำเสนองานที่มีมูลค่ามหาศาลถ้าเราผิดเวลาไปเราก็อาจจะเสียผลประโยชน์นะครับในการขึ้นทางด่วนเนี่ยเราต้องจ่ายค่าทางด่วนคือซื้อเวลานั่นเองนะครับเพื่อให้ไปถึงที่หมายปลายทางเร็วขึ้นนะครับนั้นเวลาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่เราจะต้องซื้อทางด่วนนะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยได้มีเวลาเร็วขึ้นนะครับเวลาก็คือชีวิตของเรานะครับเราถูกส่งมายังโลกนี้เนี่ยเรามีเวลาจำกัดตั้งแต่เราคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็ร้องอูแวนะครับเราก็เริ่มหายใจเพราะว่าปอดทำงานเราจึงร้องอูแวพอเริ่มอูแวขึ้นมาเนี่ยก็หมายความว่าเราเริ่มหายใจแล้วก็เมื่อเราหายใจเราก็เติบโตมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนะครับจนกว่าเราจะหมดลมหายใจตลอดเวลาที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยนะครับลมหายใจของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ให้มาครับเพื่อให้เราได้มีชีวิตนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องตอบแทนพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงให้เวลาหรือให้ชีวิตแก่เรานะครับแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองจากเรานะครับในการตอบแทนค่าเวลาที่พระองค์ได้ให้แก่เราเหมือนกับการทางด่วนนะครับต้องการค่าทางด่วนจากเรานะครับเพื่อที่เราจะได้มีเวลาที่เร็วขึ้นนะครับแต่พระองค์อรสุบาลาเนี่ยนะครับทรงต้องการให้เราจ่ายค่าเวลาโดยการทำสิ่งที่ในภาษาเรียกว่าซอดาเกาะห์นะครับหรือการทำบุญทำทานนะครับเพื่อให้โอกาสแก่คนอื่นที่ไม่มีทรัพย์สินไม่มีความมั่งคั่งเหมือนอย่างเรานั่นก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องเวลาในการที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในทุกศาสนาก็จะสอนให้คนทำบุญทำทานนะครับซึ่งก็คือการจ่ายค่าเวลาของเรานั่นเองเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีเวลาเราไม่มีชีวิตเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำบุญทำทานก็คือการจ่ายค่าเวลาการมีชีวิตของเราแต่ในอิสลามนอกจากการทำบุญทำทานนะครับที่ทำด้วยความสมัครใจทำเมื่อไหร่ก็ได้มีมากมีน้อยนะครับจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ก็เรียกว่าการทำบุญทำทานด้วยความสมัครใจแต่ในอิสลามนะครับเมื่อครบรอบปี354วันตามปฏิทินทางจารีตคติแล้วเนี่ยนะครับหากยังมีทรัพย์สินเงินทองนะครับที่ยังเหลืออยู่ถึงขีดกำหนดที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้นะครับเราก็จำเป็นจะต้องจ่ายสิ่งที่เรียกว่าซะกาตให้แก่คน8ประเภทที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้นะครับเหมือนกับเป็นค่าเวลาที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ถ้าหากว่าใครไม่จ่ายนะครับก็หมายความว่าคนผู้นั้นนะครับโกงพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นอิสลามถือว่าการทำบุญทำทานทุกวันนะครับยังไม่เพียงพอแต่ถ้าหากว่าครบปีแล้วนะครับหากมีทรัพย์สินถึงขีดกำหนดที่พระองค์ได้กำหนดเอาไว้นะครับเราก็จำเป็นต้องจ่ายค่าเวลาซึ่งหมายถึงการจ่ายค่าชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราเพราะฉะนั้นเมื่อจะทำบุญทำทานนะครับเมื่อจะจ่ายซะกาตเนี่ยก็ขอให้คำนึงว่ามันเป็นการจ่ายค่าเวลาจ่ายค่าการมีชีวิตให้แก่พระผู้เป็นเจ้านะครับโดยที่พระเจ้าไม่ต้องการจากเราแต่พระองค์ต้องการให้เราเอาค่าเวลาในรูปของสดแล้วก็เรื่องของซะกาตเนี่ยนะครับเอาไปให้คนยากคนจนคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรารู้จักนอกจากการใช้ชีวิตแล้วนะครับยังรู้จักการใช้ทรัพย์สินที่พระองค์ประทานให้กับเราทั้งวิญญาณแล้วก็ทั้งทรัพย์สินท้ายนี้ก็จะจากกันไปผมขอดุอาอ์ต่อสุภาพได้ประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้กับผู้ติดตามรายการของเรานะครับเพื่อที่ว่าจะได้ถือศีลอดด้วยความกระชุ่มกระชวยแล้วก็ขอสุภาพได้ทรงตอบแทนการงานที่เราได้ปฏิบัติไปในเดือนรอมฎอนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ